ตลาดเช้านะครับตลาดเช้าที่เป็นอีกหนึ่งตลาดเป็นตลาดเย็นมากกว่าตอนนั้นที่ผมเดินมาจากทางไนท์บาซ่าผมพักที่โรงแรมคิมซิตี้พักทางมีเซเว่นแล้วมาดูว่าวิถีชีวิตของคนเขาทำอะไรกินกันเช้านี่ครับข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ไก่ย่างห้าดาวเป็นขายน้ำเต้าหู้ปลาต้องโกครับร้านนี้ครับผมเคยกินอะไรก็ร้านยังไม่ค่อยตั้งเท่าไหร่ครับนี่เป็นขนมจีบนะครับขนมจีบมีซาลาเปาค่ะขนมจีบของลำปางครับขายไข่ครับตรงนี้ก็เป็นพวกกาแฟโบราณอาหารตักถุงนะครับข้างในเนี่ยเป็นตลาดเย็นนะเมื่อเช้าเมื่อเย็นที่ผมมาแต่ตอนเช้าเนี่ยเงียบๆไม่ค่อยมีอะไรขายเท่าไหร่เดินทะลุไปด้านหลังออกข้างหลังไปเป็นมดยิ้มเลยมดยิ้มไปเลี้ยวซ้ายนิดนึงหัวมุมทางขวาก็เป็นโรงแรมกิมมันนี่โจ๊กเช้าๆจ้าเลยผมมากินประจำครับร้านนี้ชื่อโจ๊กหมูโจ๊กปลาสายขายถึงสายๆเลยนะครับเขาเพิ่งตั้งครับขนมครกครับขนมครกลำปางนะไก่ทอดยังหารถมาไม่ได้เลยจะไปกัดข้าวเจ้าซะหน่อยนี่ครับอาหารเช้าของชาวลำปางกินกันมาตักขายนะครับนี่ก็เป็นหมูทอดครับวันนี้หันขายได้กินครับคนแค่เพิ่งเริ่มทำร้านเพิ่งเปิดกันนะครับตรงนี้เป็นตลาดเลี้ยวซ้ายเป็นตลาดเย็นนะมีข้าวเหนียวที่เขานิยมกินกันมีพวกข้าวเหนียวไส้อั่วด้วยนะนี่ไงหมูทอดอาหารเช้าเขาเป็นพวกหมูทอดน่ากินเนี่ยเป็นหมูทอดกินกับข้าวเหนียวร้อนตอนเช้าครับนี่ครับสมัยก่อนนี่ผมจำได้เลยผมมาซื้ออาหารอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปกินที่ห้องทำหุงข้าวกินเองก็มีครับตอนยากจนนะนี่ครับอาหารที่ชาวชนลำปางเขากินกันมันเป็นของหวานน้ำเต้าหู้อยู่นะครับโอเคครับเที่ยวสะใจครับมิเตอร์เซียครับ